พี่เป็นแฟนละครคุณโมนาอยู่นะคะเนี่ยเรื่องนั้นเล่นดีมากเลยหลายมากเลยอ่ะช่วงนี้มีถ่ายละครไหมคะมีอยู่เรื่องนึงค่ะอาจจะต้องพักสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะอันนี้เป็นบัตรนัดนะคะคุณหมอนัดมา follow up ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเชิญที่ห้องการเงินแล้วก็รับยาที่ห้องยาได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ไงวะเอ้าออกัสมาได้ไงเนี่ยออกัสมากับพี่คนรองเห็นไหมร้องไหมอ่ะก็มันเศร้าอ่ะสนุกเนาะจะหิวข้าวแล้วอ่ะไปกินข้าวกันไปกินอะไรอ่ะอยากกินข้าวซอยข้าวซอยครับแม่อาชิแม่ซื้อบ้านที่ชิคาโก้เรียบร้อยแล้วนะลูกหรอครับดีใจแล้วนะครับเสียงอาชิเหมือนไม่เห็นจะดีใจเลยนะลูกเนี่ยแม่อุตส่าห์รอเวลาโทรบอกลูกเป็นคนแรกเลยนะผมดีใจจริงๆครับแม่ตอนนี้อาชิก็มาอยู่กับแม่ที่นี่ได้แล้วนะลูกนะเรามีบ้านเป็นของเราเองแล้วด้วยจะมาหาแม่เมื่อไหร่ล่ะลูกปิดเทอมนี้เลยดีไหมไว้ก่อนดีกว่าค่ะแม่ผมอยากเรียนให้จบก่อนงั้นก็ตามใจแต่อยู่ที่นู่นน่ะห้ามดื้อห้ามสนนะลูกนะถ้าจะมาหาแม่เมื่อไหร่อ่ะโทรบอกแม่ได้เลยนะแม่พร้อมเสมอจ้ะแม่รักอาชินะลูกรักค่ะแม่สุภาพเชิญนะมึงอยู่กับสาวเหรอเปล่าทำไมอ่ะโทรมามีอะไรไม่มีอะไรโทรมาเฉยเดี๋ยวโทรมาอวดเรื่องไม่เด็ดกับแพรดิเปล่านอนไม่หลับวะอ๋อ
ให้กูไปหาไหมควรไปวะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะชิเสียเวลาแย่เลยไม่เป็นไรแค่นี้เองอาชิใจดีแบบนี้ตลอดเลยนะคงเป็นเพราะโมเป็นคนซุ่มซ่ามแล้วก็ขี้ลืมแบบเนี้ยตั้งแต่ตอนที่กลับมาจากเมกาอาชีเลยต้องดูแลแบบนี้ตลอดอยู่เรื่อยเลยคงเบื่อสินะไม่ใช่สักหน่อยเราไม่ได้เบื่อไม่เบื่อแต่ก็ไม่อิ่มโมรู้นะแต่โมก็ยังดื้ออยู่ที่โมมาหาอาชีวันนี้โมแค่อยากลองดื้อดูอีกสักครั้งเผื่อว่าครั้งนี้โมอาจจะรู้ว่าโมทำอะไรผิดถ้าโมแก้ไขเราอาจจะไปต่อกันได้โมไม่อยากปล่อยไปเฉยๆโดยไม่พยายามทำอะไรสักอย่างไม่มีอะไรหรอกโมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราแค่ไม่อยากให้โมต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วอ่ะโมดีใจนะที่ในที่สุดอาชีก็กล้าที่จะทำให้อะไรชัดเจนสักทีนะคอนโดนั่นของแฟนอาชีเหรอเปล่าเพื่อนอ่ะแล้วโมไปที่นั่นได้ไงก็อาชีไม่ยอมกลับคอนโดตัวเองโมไปรออยู่นานเลยต้องถามจากพี่แดนพี่แดนรู้เหรอไม่ใช่แค่พี่แดนนะที่รู้โมเจอนักข่าวดักรออยู่ที่หน้าคอนโดเพื่อนอาชีโมเลยต้องรีบวิ่งเข้าไปจนเกือบชนกับน้องที่ยืนอยู่หน้าลิฟต์น้องเฮ้ยน้องกัดน้องหายรีบไปตามหาน้องเลยเดี๋ยวมีคนมารับไม่ต้องห่วงไปเลยรองเท้ารองเท้ามาแล้วครับผมให้หนุ่มน้ำส้มแล้วค่อยๆกินก็ได้จะหิวอะไรขนาดนั้นแล้วโอกาสครับแล้วมาที่นี่ได้ยังไงก็โอเกสกำลังจะลงไปกินข้าวแล้วพี่สาวตาโตก็เดินมาชนโอเกสก็เลยมากับพี่อาชีวิตแล้วเราเกี่ยวอะไรกับเขาตามมาทำไมท่านได้พบเห็นเด็กชายอายุประมาณ7ขวบสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นกรุณาติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์หน้าโรงพยาบาลด้วยค่ะคิดว่าใช่เดี๋ยวพี่ไปบอกเขาก่อนนะครับพี่ว่าพี่ไม่ต้องไปละตอนนี้หนูตอนนี้ตอนนี้ขอบคุณครับลุงอยู่นี่เองพี่ตามหาทั่วโรงพยาบาลเลยเนี่ยพระชีวิตพาน้องมาที่นี่ทำไมแล้วทำไมไม่รับผิดชอบถ้าลูกเขาหายหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ต้องขอโทษกูขอโทษออกัสนุ่นออกัสนี่ขอโทษนะครับไปส่งน้องที่คอนโดด้วยออกัสครับถ้าถึงบ้านแล้วอ่ะให้แม่โทรหาพี่ด้วยนะครับ
คนทั้งคนเลยนะเว้ยลืมได้ไงวะจำไว้นะชิไม่ว่าจะคนหรือหมาเนี่ยก็ไม่ควรทิ้งใครไว้แบบนี้พวกไก่เมื่อกี้ปล่อยเดินไปเดินมาได้เล่นมีอิสระแบบนี้เลยเหรอใช่ครับแต่น้องมีบ้านอยู่ทางท้ายไร่นะครับพอตกกลางคืนก็จะเข้าไปนอนในนั้นแต่ว่าตอนนี้บ้านมันผุพังมากแล้วเออจริงสิคุณกิเรียนสถาปัตย์ครับพอจะช่วยออกแบบบ้านน้องได้ไหมครับรู้ได้ไงอ่ะพอดีผมเห็นใบปริญญาที่แตกที่บ้านนะครับจบมาแต่ก็ลืมไปหมดแล้วอะแต่ผมว่าออกแบบบ้านน้องกุ๊กไก่ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของคุณกีนะครับนะครับนะครับอืมก็ได้แต่ไม่ง่ายนะไม่สวยหรอกไม่สวยไม่เป็นไรครับขอแค่กันลมกันฝนได้แค่นี้น้องกุ๊กไก่ก็แฮปปี้แล้วครับแล้วแปลงนี้จะปลูกอะไรอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันนี่แหละครับ